วัสดีกับ MotoGP นะครับอเล็กซ์เอสปาโกโลสครับจากอาเพเลียเขาก็ออกมาพูดแล้วนะครับว่าภายในสิ้นปี2024นี้ตัวเขาเองเนี่ยจะเกษียณแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าใจหายอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในบรรดาเพื่อนๆนักแข่งของเอสปาโกโลนั้นเขาพูดถึงเอสปาโกโลกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรกันบ้างครับหลายคนคงทราบข่าวกันดีอยู่แล้วนะครับว่าอเล็กซ์เอสปาโกโลนั้นสิ้นฤดูกาลปี2024เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยจะอำลาวงการ MotoGP ซึ่งอเล็กซ์นะฮะต้องบอกว่าเขาก็อยู่กับอาพิเลียมาอย่างยาวนานเหมือนกันนะครับซึ่งเส้นทางของเขานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใน MotoGP นะครับมีผลงานที่ดีบ้างไม่ดีบ้างซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับของการแข่งขันสำหรับนักบิด MotoGP ทั้งหลายซึ่งเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับเอสปาโกโลเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยทุ่มเททุกอย่างแล้วตัวเขาเองก็ทำงานหนักมากหลายครั้งแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีพรสวรรค์เหมือนกับนักบิดคนอื่นๆแต่ในการทำงานอย่างหนักเนี่ยตัวเขาเองก็ไปถึงระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วนี่ก็เป็นคำพูดของอเล็กซ์เอสปาโกโลนั่นเองนะครับถ้าย้อนไปในปี2018นะครับตัวของเอสปาโกโลเองเนี่ยจะเกษียณตัวเองไปแล้วนะครับเนื่องจากอุบัติเหตุที่ตัวเขาได้รับแล้วก็อาการบาดเจ็บอย่างมากมายนะครับแต่มีอยู่คนหนึ่งนะครับที่ผลักดันให้เอสปาโกโลเนี่ยกลับมาลงแข่งอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือภรรยาของเขานั่นเองนะครับที่ชื่อว่าลอร่าซึ่งเขาบอกว่าลอร่าเนี่ยผลักดันให้ตัวเขากลับมาแข่งอีกครั้งหนึ่งและเอสปาโกโลก็บอกว่าครอบครัวนี่แหละคือสิ่งสำคัญที่สุดในอาชีพของเขาขอเสริมนิดนึงนะครับคำว่าครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วนะครับสำหรับทุกคนไม่ว่าคุณจะไปเจออะไรร้ายๆมาในชีวิตเนี่ยครอบครัวก็จะอยู่กับคุณนะครับสำหรับผมเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็คือครอบครัวและก็สำคัญที่สุดสำหรับผมก็เป็นการคิดทบทวนแล้วก็เป็นการตัดสินใจแล้วนะครับสำหรับเอสปาโกโลในสิ้นปี2024นี้ตัวเขาก็จะอำลาวงการ MotoGP ไปแล้วนะครับด้วยวัย34ปีณตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีช่วงเวลาของมันหมดนะครับคุณไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าไปตลอดไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะครับมันมีช่วงเวลาขึ้นและก็มีช่วงเวลาลงนั่นคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างไว้นะครับสำหรับมนุษย์เราและสำหรับอาพีเลียเองเนี่ยเอสปาโกโลไปแล้วครับอาพีเลียเองก็ต้องหานักบิดคนใหม่เข้ามาทดแทนเอสปาโกโลซึ่งการที่จะหานักบิดใหม่เข้ามาทดแทนเอสปาโกโลเนี่ยก็ไม่รู้ว่านักบิดใหม่คนนั้นเนี่ยจะเป็นใครนะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับในข่าวเขาบอกว่าระหว่างที่เอสปาโกโลกำลังพูดถึงการอำลาจาก MotoGP สิ้นปี2024เนี่ยเขาบอกว่าเอสปาโกโลเนี่ยถึงกับต้องกั้นน้ำตาเอาไว้เลยนะคือเราอ่านข่าวพวกนี้ดูข่าวพวกนี้แล้วก็รู้สึกใจหายอยู่เหมือนกันนะว่านักบิดคนนึงเนี่ยที่เคยเห็นเนี่ยวันนึงเขาว่าต้องเลิกแข่งไปมันก็รู้สึกว่าใจหายอยู่เหมือนกันขณะที่นักบิดคนอื่นๆนะครับอย่างจวนเมียเนี่ยเขาก็จะแสดงความคิดเห็นกับอเล็กซ์เอสปาโกโลว่าเอสปาโกโลเนี่ยให้บทเรียนแก่พวกเราในทุกคนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและตัวเขาเองเนี่ยก็เริ่มต้นในสถานการณ์ที่ซับซ้อนที่สุดใน MotoGP เอสปาโกโลเนี่ยเขาอดทนแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองสำหรับการแข่งขันและเขาก็ทำได้เร็วมากซึ่งก็มีคนไม่มากนักที่อยู่กับสถานการณ์นั้นได้ไปนานๆและตัวของเอสปาโกโลเองเนี่ยก็เป็นตัวอย่างและก็เป็นคนที่ทำงานหนักเขาได้รับมันและผมหวังว่าเขาจะมีความสุขมากเขาสมควรได้รับมันขณะที่เพื่อนร่วมทีมของอเล็กซ์เอสปาโกโลครับอย่างมาริกวินยาเลสเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าพูดตามตรงนะตัวของเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังเลยแล้วก็คาดหวังว่าให้เอสปาโกโลเนี่ยอยู่แข่งต่อซึ่งแน่นอนครับเห็นได้ชัดว่าเอสปาโกโลเนี่ยมีความสำคัญมากในการเดินทางของฉันเมื่อเข้าสู่สนามแข่งและถ้าเกิดเขาตัดสินใจเรื่องนี้แล้วนั่นก็เป็นเพราะว่าเขารู้สึกฉันก็อยากจะบอกว่าดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกับเขาและเขาก็เป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดฉันมีเพื่อนร่วมทีมและฉันก็มีชื่อที่ยิ่งใหญ่อยู่เคียงข้างฉันแต่มันก็ยากที่จะเอาชนะเขาและฉันขอให้เขาโชคดีในชีวิตใหม่นี้ขณะที่ฮอเก้มาร์ตินนะครับเขาก็บอกว่าเอสปาโกโลเนี่ยเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาซึ่งมาร์ตินบอกว่าจำได้ว่าในปี2013เนี่ยตัวของมาร์ตินเองเนี่ยก็เป็นแฟนคลับของเอสปาโกโลอยู่เหมือนกันแล้วก็มีรูปถ่ายอยู่ด้วยซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็ร่วมทานอาหารเย็นกันกับครอบครัวของเอสปาโกโลในวันอันดอราแล้วก็คิดว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของฉันมาร์ตินบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยร้องไห้ไม่ออกแล้วก็มีความสุขมากที่จะได้เห็นเอสปาโกโลเนี่ยได้หยุดพักแล้วก็อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขนี่ก็เป็นข่าวในวงการ MotoGP นะครับสำหรับอเล็กซ์เอสปาโกโลนะครับที่จะเกษียณตัวเองในสิ้นปี2024นี้ซึ่งใครจะมาแทนที่เขาในทีมอาเพเรียเนี่ยต้องคอยจับตาดูนะครับ